งยุทธศาสตร์ความมั่นคงญี่ปุ่นป้ายเงานายกรัฐมนตรีคนใหม่ชูนาโต้แห่งเอเชียต่อกรจีนรัสเซียเนทันยาฮูยกหูหารือไบเดนถกแผนโจมตีอิหร่านอิสราเอลขู่โต้กลับแบบไม่ทันตั้งตัวสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS พบกับผมพงศธรสุขพงศ์ดำเนินรายการครับณทีนี้หลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนมิลตันที่ขึ้นแท่นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งในรอบศตวรรษต้นไม้ในเมืองแทมปาลู่ไปตามแรงลมท่ามกลางฝนตกหนักหลังจากพายุเฮอริเคนมิลตันพัดขึ้นชายฝั่งตะวันตกของรัฐฟลอริดาพายุเฮอริเคนเมลตันพัดขึ้นฝั่งด้วยความรุนแรงในระดับที่3นะครับมีความเร็วลมสูงสุด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อช่วงค่ำตามเวลาท้องถิ่นแม้พายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงจากระดับที่5ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งสหรัฐแต่ความรุนแรงก็ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน of a fireAnd we were waiting to confirm that, and now we just made it up to the fifth floor. กระแสลมแรงได้สร้างความเสียหายให้หลังคาสนามเบสบอลในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยนะครับอาคารบ้านเรือนทั่วรัฐฟลอริดากว่า3ล้านหลังขาดแคลนกระแสไฟฟ้าหลังจากอิทธิพลของพายุส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนแล้วนะครับหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาก็ยังเผชิญกับพายุทอร์นาโดอีกอย่างน้อย19ลูกศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐระบุว่าพายุมิลตันได้ลดความรุนแรงลงเหลือระดับที่1แต่ก็ยังคงมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรัฐฟลอริดาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากหลายพื้นที่จะเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงNow at this point, it's too dangerous to evacuate safely, so you have to shelter in place and just hunker down. โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐก็แถลงให้กำลังใจผู้ประสบภัยและมีพรรคพรรครีพับลิกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมด้วยครับ You can speculate as to the people of Florida and all the impacted states. We've got your back. We've got your back.And Kamala and I will be there for as long as it takes to rescue, recover, and rebuild. ก่อนหน้านี้องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA ได้เผยภาพทีมนักล่าพายุขับเครื่องบินเข้าไปใจกลางตาพายุมิลตันนะครับโดยคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นท้องฟ้าแจ่มใสบริเวณใจกลางของตาพายุในขณะที่มีสภาพอากาศแปรปรวนจากกระแสลมแรงพัดวนไปโดยรอบอิทธิพลของพายุเฮอริเคนมิลตันก็ยังทำให้เกิดคลื่นสูงถึง8เมตรในอ่าวเม็กซิโกด้วยครับพายุเฮอริเคนมิลตันถือเป็นพายุเฮอริเคนลูกที่2ที่พัดถล่มรัฐฟลอริดาภายในเวลาเพียง2สัปดาห์ต่อจากพายุเฮอริเคนเฮเลนเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมมิลตันยังขึ้นแท่นพายุเฮอริเคนที่ทวีกำลังแรงอย่างรวดเร็วเป็นอันดับที่3ด้วยปัจจัยการเกิดพายุเฮอริเคนคืออะไรหาคำตอบได้ในทันโลกออฟบีทครับพายุเฮอริเคนก่อตัวในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำพายุประเภทนี้มีพลังงานเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ 10,000 ลูกเฮอริเคนคือพายุหมุนเขตร้อนมีชื่อเรียกต่างกันตามแหล่งกำเนิดหากเกิดในมหาสมุทรอินเดียจะเรียกว่าไซโคลนและหากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเรียกว่าไต้ฝุ่นตามปกติแล้วพายุเฮอริเคนจะก่อตัวในน้ำอุ่นเมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลเกิน 26.6 องศาเซลเซียสในความลึกประมาณ50เมตรอากาศจะเริ่มลอยตัวและหมุนเป็นเกลียวสูงขึ้นและหากเกิดลมขึ้นในทิศทางเดียวกันพายุก็จะเพิ่มขนาดและกำลังมากขึ้นพายุมักเคลื่อนตัวจากตะวันออกไปยังตะวันตกและอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่300เมตรถึงหลายพันกิโลเมตรมาตราส่วนเซฟเฟอร์ซิมสันแบ่งความรุนแรงของพายุเฮอริเคนออกเป็น5ระดับตามความเร็วลมระดับที่1จะทำให้ต้นไม้หักโค่นกระแสไฟถูกตัดขาดส่วนระดับที่5จะสร้างความเสียหายให้อาคารบ้านเรือนขณะที่สภาพอากาศบริเวณตาพายุมักจะสงบจนนกบินผ่านได้
พายุเฮอริเคนจะสลายตัวเมื่อพัดขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนตัวผ่านน้ำเย็นนักวิทยาศาสตร์บางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดพายุเฮอริเคนบ่อยขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในอ่าวเม็กซิโกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงนี้ของปีก็กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการทวีความรุนแรงของเฮอริเคนมิลตันลูกนี้นะครับมีข้อมูลจากศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติและโนอาคอรัลรีฟวอชที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเมื่อวันที่7ตุลาคมในบริเวณนี้เนี่ยมันสูงกว่า80องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับโดยอุณหภูมิผิวน้ำที่สูงเกินค่าเฉลี่ยทำให้พายุทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากเฮอริเคนระดับที่1สู่เฮอริเคนระดับที่5ภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นครับพายุหมุนเขตร้อนกว่าครึ่งหนึ่งในอ่าวเม็กซิโกก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้พอความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลต่อคลื่นพายุซัดฝั่งหรือ Storm Surge ด้วยพื้นที่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในครั้งนี้ก็คืออ่าวแทมปาหรือแทมปาเบย์ครับบริเวณที่กระพริบเป็นจุดสีม่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดว่าอิทธิพลของเฮอริเคนมิลตันจะส่งผลให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูง2เมตรครึ่งไปจนถึง3เมตรแต่จนถึงเวลานี้พื้นที่บริเวณนี้ยังปลอดภัยครับวันนี้ผมคุยกับคุณธาราบัวคำศรีผู้อำนวยการ Greenpeace ประจำประเทศไทยให้คุณธาราช่วยมองสัญญาณเตือนจากพายุเฮอริเคนมิลตันต่อคนทั่วทุกมุมโลกครับไอ้ส่วนของระบบนิเวศของโลกที่มันเจอหนักๆก็คือการที่มหาสมุทรเนี่ยมันดูดความร้อนสะสมความร้อนซับความร้อนของไอ้ภาวะโลกเหลือไว้อย่างมากนะฮะ 90% ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เหลือกระจกเนี่ยมันดูดซับโดยมหาสมุทรแล้วมันก็ทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีของพายุเฮอริเคนปกติเวลาเกิดพายุเฮอริเคนเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะประมาณ6ลูกต่อ1ซีซั่นมิถุนาถึงพฤศจิกาในอดีตที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเพิ่มเป็น9ลูกแน่นอนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์โลกเดือนเนี่ยมันเชื่อมโยงทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิด extreme weather